สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Peaceful Days Podcast ในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงใน EP สุดท้ายของซีรีส์การปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะที่ผ่านมา3 EP แรกนะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีของทั้งคนไร้บ้านทั้งชีวิตจิตอาสาหรือว่าจะเป็นเด็กในสถานพินิจนะคะ EP สุดท้ายค่ะก็เลยอยากจะมาชวนคุยกับคุณหมอนะคะซึ่งเราจะเน้นไปทางเรื่องการตายดีที่เขาเรียกกันว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะวันนี้แพทย์ขอต้อนรับแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรหรือว่าหมอแนทนะคะแห่งโรงพยาบาลคูนค่ะขอหมอแนทแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะก็ชื่อแนทนะคะเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เป็นหมอ ICU นะคะแล้วก็สนใจเรื่องการดูแลคนไข้ระยะท้ายก็เลยไปเรียนต่อทางนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงปัจจุบันก็เป็นผอ.อยู่ที่โรงพยาบาลคูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เฉพาะทางด้านการดูแลแบบประคับประคองค่ะค่ะหมอถึงกลับมาตั้งโรงพยาบาลเองเพื่อลุกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหมอเห็นอะไรตรงเนี้ยว่าแบบเอ้ยทำไมถึงมาตั้งโรงพยาบาลเองแล้วว่าโรงพยาบาลทั่วไปเองมันไม่มีหรอที่แบบว่าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วจะขออยู่แบบประคับประคองอ่ะมันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมหมอถึงเห็นความสำคัญเรื่องเนี้ยค่ะค่ะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นหมอ ICU อยู่เนาะตอนนั้นก็เป็นอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กๆนี่แหละค่ะเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราดูคนไข้แล้วคนไข้ส่วนหนึ่งก็ต้องเสียชีวิตเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูตายทรมานจังเลยทำไมเราถึงไม่มีความรู้ในการดูแลคนไข้กลุ่มที่เขาจะไม่รอดเราไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่แบบนอนกับยาต่างๆของเราแล้วก็จากไปใน ICU เนาะเราก็เลยไปเรียนต่อพอไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาทำงานที่เรียนเฉพาะเรื่องการดูแลประคับประคองเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเรียนหลายปีเรียนเป็นคอร์สสั้นๆของอาจารย์ศรีเวียงที่ขอนแก่นเนาะพอไปเรียนวันแรกจำได้เลยว่าแบบเหมือนถูกเบิกเนตรอะค่ะใช้คำนี้แล้วกันคือไอ้ที่เราเคยเรียนมาเนี่ย6 ปีตอนเรียนหมอ3 ปีตอนเรียนอายุรกรรมอีก2 ปีตอนเรียนปอดอีก1 ปีตอน ICU เรารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้เลยเราไปอยู่ที่ไหนมาแล้วเราถึงแบบเพิ่งมารู้ข้อมูลเหล่านี้ในวันนี้เราเขียนใบเดทคนไข้มาไม่รู้กี่ใบแล้ว เพิ่งมาเข้าใจการดูแลแบบประคับประคองตอนที่ไปที่ขอนแก่นตอนนั้นนะคะก็เลยรู้สึกแบบเหมือนกับเปิดมุมมองเราใหม่เรื่องการดูแลแบบประคับประคองพอเรียนเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาได้ทำงานที่พระมงกุฎอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นนะคะก็พยายามเริ่มเซตระบบต่างๆการปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเห็นว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่หมอส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจจริงๆค่ะเหมือนกับเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องนี้ให้เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาคนไข้ค่ะในวิชาที่หมอเขาเรียนเนี่ยค่ะในแต่ละหมอเขาเรียนเยอะมากนะตารางเขาจะแน่นมากแต่ว่าพาร์ทเรื่องการดูแลคนไข้ระยะท้ายมันน้อยมากๆเลยค่ะแล้วมันก็ดูแล้วจับต้องไม่ค่อยได้ไม่เห็นภาพนำไปใช้ไม่ถูกนำไปใช้ไม่ได้แล้วการตอนที่เรียนมันอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็พยายามจะเสริมตรงเนี้ยให้กับน้องๆที่เราได้มีโอกาสสอนเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้นที่ดูก็มันก็ยังเป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนแต่มีความต้องการสูงมากๆค่ะก็คนไข้เราก็เสียชีวิตกันในโรงพยาบาลเยอะเนาะยิ่งในกรุงเทพใช่ไหมคะงั้นตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีดีมานด์อยู่เยอะมากๆแต่ว่าการซัพพลายมันอ่ะยังอยู่ในวงค่อนข้างจำกัดและที่สำคัญคือความเข้าใจของทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องการดูแลแบบเนี้ยเท่าไหร่นะเขาคิดว่าเหมือนกับไม่รักษาแล้วใครคิดว่าคนไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยไหมคะหรือว่าหมอเองหรือว่าญาติผู้ป่วยเองเขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงที่ว่าตอนจะไปมันมีความสำคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆค่ะจริงๆอย่างที่แพรว่าก็คือภาพในหัวของญาติอะค่ะเขาก็จะคิดว่ารักษาจนหายถ้าไม่หายปุ๊บอีกภาพนึงคือเสียชีวิตไอ้ตรงกลางระหว่างความไม่หายกับความเสียชีวิตอะภาพตรงเนี้ยมันดูเป็นไม่มีใครคิดถึงตรงนั้นใช่ค่ะแล้วพอเอาเข้าจริงๆ
มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้มีใครไปซัพพอร์ตทางการแพทย์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเนาะมีชุมชนกรุณามีอะไรแบบนี้มันก็ทำให้แก็บตรงนี้มันค่อยๆแคบลงเรื่อยๆค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะคือแพ้พึ่งเสียคุณยายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าตอนช่วงเวลานั้นอะสำคัญจริงๆก็คือแต่โชคดีที่เคยถามคุณยายไว้ก่อนแล้วเขาจะไม่สอดท่อไม่ปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยทำตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาชอบอะไรก็เป็นพระที่เขานับถือเชิญมาในช่วงที่เขานี่พอดีค่ะซึ่งมันก็ฉุกระหุกเหมือนกันนะหมายถึงว่าคือเขาจะไปตอนประมาณแบบแฮดอนโทรตามตอนประมาณ 3:00 อย่างเงี้ยแล้วจะมาประมาณ 4:00 ก็คือพระช่วงโชคดีที่พระองค์นั้นตื่นเช้าแล้วก็เลยมาพอดีแล้วก็เลยแบบยายก็เลยค่อยๆไปแล้วแพ้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แพ้เพิ่งเห็นคนที่ค่อยๆไปจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกภูมิใจอ่ะหมายถึงว่าเราภูมิใจแทนคนในครอบครัวทุกคนและภูมิใจแทนยายด้วยที่เขาได้ไปอย่างสงบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าบางทีโอเคภาพที่ยายอยู่ภาพที่ตอนแรกเราใช้ชีวิตอยู่กับยายมันก็ยังมีเป็นความทรงจำแต่ภาพเนี้ยรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่ใหญ่เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าแบบโชคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเออพอมาเห็นว่าเอ๊ะคุณหมอทำโรงพยาบาลคุณแล้วพอเข้าไปดูโรงพยาบาลคือแบบเฮ้ยน่าอยู่จังเลยขอจองไว้ก่อนได้ไหมแต่ไม่รู้จะได้ใช้บริการเมื่อไหร่รู้สึกก็แบบเออน่าคุยด้วยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณหมอมีคุณหมอเห็นความสำคัญหรือมันมีประสบการณ์อะไรไหมคะที่คุณหมอทำให้รู้สึกว่าแบบเออมาทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ส่วนหนึ่งค่อยความที่เรามาดูแล้วเนี่ยเราก็รักแล้วแหละรักในงานตรงนี้มากๆค่ะเนาะเราก็เห็นว่ามันเป็นมี value มีคุณค่ามากเหมือนอย่างที่คุณแพรู้สึกเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรารักษาคนไข้และเรารักษาครอบครัวเขาหมดเลย มันจะเป็นภาพจำของเขา และภาพจำที่คนไข้คนหนึ่งตายดีเนี่ยครอบครัวเขาก็จะเรียนรู้ว่าตายดีคืออะไร แล้วมันก็จะเป็นการขยายวงตายดีอ่ะให้มันเหมือนกับเรียนรู้สิ่งเนี้ยไปมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะไปพูดกันในงานศพว่าเออตายดีนะอย่างงู้นอย่างงี้มันก็ทำให้ทุกคนมองเห็นภาพการจากไปแบบสวยงามได้ดีขึ้นแล้วรู้สึกมันเป็นการสอน death literacy เนาะในชุมชนไปในตัวด้วยอะค่ะแล้วรู้สึกมันเป็นงานที่มีแวลูแล้วก็ไปขอคือจริงๆครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วค่ะก็คือโรงพยาบาลเอกชัยนะคะจริงๆแล้วเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขอพูดอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังว่าอ่ะมันมีนิดตรงนี้อยู่นะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบกำไรมากมายเพราะมันไม่ใช่แบบเอกชนส่งแลบเจาะเลือดให้ยาเยอะๆแต่ว่ามันมีดีมานด์ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็อ่ะสนับสนุนมาให้เรามาทำตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เปิดที่โรงพยาบาลตรงพระราม2นะคะบางคนเห็นชื่อคุณก็อยู่ต่างจังหวัด อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเพราะนั้นรู้สึกว่าคนกรุงเทพนี่แหละมันตายแพงตายเจ็บจริงค่ะง่ายเลยคำนี้เลยค่ะอยู่เวลาบางทีนะนัดอยู่ตอนที่เป็นหมอ ICU อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำงานโรงพยาบาลเอกชนเนาะบางที่นะคะเราก็เห็นแหละว่าเคสเนี้ยมันไม่รอดแน่ๆอ่ะเคสเนี้ยไม่รอดดูแล้วแบบสภาวะร่างกายทุกอย่างคือล้มเหลวหมดแล้วเงี้ยค่ะคุณหมอที่ดูแลก็เป็นเขียนว่า palliative นะไม่ทำอะไรแต่ว่าในออเดอร์ในการรักษาในแต่ละวันอ่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็ยังเต็มไปด้วยอุปกรณ์ยื้อชีวิตอะไรต่างๆมากมายอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าประชาชนเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากๆใน ICU ในแต่ละวันเลยนะเขาเอาเวลาตรงเนี้ยมาอยู่ด้วยกันมาดูแลให้มีความสุขมาสร้างภาพดีๆกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่เราอยากให้ภาพมันออกมาเป็นเงี้ยแหละคือให้คนเข้าใจยอมรับว่าถึงวันนึงถ้าชีวิตที่ดีมันไม่สามารถจะเซฟได้อีกแล้วเนี่ยนะคะเราก็แค่ดูแลเขาให้มีความสุขให้ยอมรับการจากไปตามธรรมชาติแบบสุขสบายที่สุดนั่นเองแต่อย่างเงี้ยมันจะมีคนในสมัยก่อนอย่างของแพ้ก็เพิ่งเสียยายแล้วค่ะก็เพิ่งเสียอาม่าแต่จะตรงข้ามกันเลยค่ะอย่างของอาม่าอ่ะค่ะอาโกก็จะหลังเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยอ่ะเหมือนเราอกตัญญูเพราะเรารู้สึกว่าเราจะปล่อยให้แม่เราตายอาม่าตายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาม่าก็เลยจะเสียชีวิตไปกับท่อที่เยอะมากๆปั๊มขึ้นมาแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่เสียชีวิตแล้วแต่ว่าปอดแค่เห็นเนี่ยปอดมันยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นภาพที่มันไม่ค่อย
ค่ะก็เป็นภาพจำอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงก็เลยรู้สึกว่าแบบมันนี่จริงๆแล้วคุณหมอเจอไหมคะเคสที่แบบว่าจริงๆอยากจะไปในการรักษาแบบประคับประคองแล้วแต่ญาติเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบยังขอแบบไม่ได้นะยังไม่เสียชีวิตยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอปัญหาจริงๆตอนอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นๆน่ะจะเจอเยอะค่ะจะเจอเยอะถึงความไม่เข้าใจว่าบางอย่างคือความเข้าใจของคนไข้คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันเรียกการรักษานั่นคือครอบครัวเขาเข้าใจแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางแพทย์ยังมีหน้าที่ชี้แจงว่าการรักษาบางอย่างอ่ะมันเป็นการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จริงๆมันส่งผลเสียกับคนไข้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ชี้แจงนั้นไปก็มีอยู่ที่บางครอบครัวก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องทำเต็มที่บางครอบครัวก็ยอมรับได้นะคะแต่พอมาเปิดที่คูณเนี่ยจะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาเดินเข้ามาเขารู้แล้วเราทำอะไรค่ะแล้วก็นั้นก็จะคุยเลือกเคสก่อนแล้วว่าถ้าเคสที่ยังจะทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์แบบนี้อยู่เนี่ยค่ะนายก็บอกเลยว่าถ้างั้นอย่างเงี้ยที่อยู่ตรงนั้นน่าจะดีกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นๆ น่าจะดีกว่านะเพราะเขาพร้อมกว่าแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเคสที่เข้าใจทุกอย่างครอบครัวเข้าใจทุกอย่างแล้วคนไข้อยู่ในเกณฑ์การดูแล palliative แล้วนายก็รับมาเลยค่ะเพราะนั้นที่คูณมันก็เลยเราจะรับมาแต่เคสที่แบบมีความเข้าใจกันแหละว่าเราทำคูณเหมาะกับใครคูณทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วคูณใช่กับคุณถึงมาเหมือนเราชัดอยู่แล้วแล้วคนที่เข้ามาก็คือรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นใช่ค่ะแล้วมันมีเคสที่เหมือนแบบว่าเขาไม่ได้เขาอยากดูแลประคับประคองค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ที่โรงพยาบาลคุณเขาอยากอยู่ที่บ้านเขามันมีแล้วเราก็ให้บริการช่วยเขาเหมือนกันใช่ยังไงบ้างคะก็ส่วนมากที่คุณเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะเข้ามาควบคุมอาการก่อนนะสมมุติบางคนปวดเยอะมากๆแล้วโอเคเข้ามาดูแลเรื่องอาการปวดก่อนเสร็จแล้วก็ถ้าดีขึ้นก็กลับไปบ้านบางเคสที่เจแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าถ้าตอนนี้เป็นช่วงท้ายของเขาแล้วเขาอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเราก็เตรียมยาอะไรให้ได้ให้เขากลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ก็มีการมอนิเตอร์กันตลอดระหว่างพยาบาลหมอแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วอย่างนี้คือหมายถึงว่าสุดท้ายละวันนี้เขาจะไปแล้วค่ะหมายถึงชีพจรเขาเริ่มความดันเขาเริ่มตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีคุณหมอต้องเป็นคนเหมือนมันต้องมีเป็นจิตวิทยาด้วยไหมหมอมันก็เหมือนเป็นการพูดหรือว่าเป็นการสื่อสารหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่ามันใช่ตอนเราเรียน palliative กันเนี่ยค่ะเขาก็จะสอนให้เรา confront เหมือนกับเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆเนาะแต่ตอนที่เรียนหมออ่ะเขาก็จะหมอจะไม่ชอบยุ่งกับเรื่องอารมณ์เนาะเราก็จะพูดแต่ความรู้อะไรวิชาการอะไรที่ต้องแตะเรื่องอิโมชันมากๆเราจะหลบเพราะเราไม่ถนัดใช่ไหมคะแต่พอเรามาเรียน palliative ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสริมทักษะด้านเนี้ยเราแหละเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆในช่วงตอนที่คนไข้ใกล้จะจากไปแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นค่ะที่สำคัญครอบครัวเขาก็อยากให้เราอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะเขาอยากให้เราเป็นคนคอนเฟิร์มว่าคนไข้เขาสบายแล้วจริงๆนะคนไข้เขาดีแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแพทย์เคยได้ยินมาว่าก่อนที่จะเสียชีวิตอะค่ะสิ่งที่ยังได้ยินอยู่คือหูที่ยังได้ยินอยู่ใช่ค่ะจริงใช่ไหมคะจริงค่ะนี่ก็จริงเอาเคสล่าสุดที่เพิ่งเจอเนอะก็เป็นคุณตาเนี่ยค่ะหลานเขาอะเพิ่งไปเมืองนอกแล้วก็พอไปเมืองนอกไม่นานปุ๊บ 3-4 วันคุณตาแย่ลงคุณแม่ก็เลยรีบโทรกลับมาค่ะก็ระหว่างบินกลับมาพอบินกลับมาถึงปุ๊บหลานก็ไปกระซิบบอกคุณตาว่ากลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นแป๊บเดียวเลยค่ะไม่ถึง1นาทีคุณตาก็นิ่งเลยมันมีหลายๆเหตุการณ์มากๆที่นั้นรู้สึกว่าเสียงยังไงมันก็จะยังอยู่กับเราถึงแม้การตีความอ่ะในประโยคที่เราพูดไปการตีความนั้นๆน่ะเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ได้ 100% เนาะค่ะแต่ว่าเสียงใครอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในสมองอีกส่วนหนึ่งเนาะที่มันไม่ได้จะเสียไปง่ายๆมันจะอยู่กับเราจนเวลาสุดท้ายอย่างนั้นคือเขารู้ว่าใครพูดใครค่ะเสียงซอฟเสียงที่มันเป็นมิตรกับเขาอะไรเงี้ยเขารู้ค่ะนั่นเป็นเคสไหนคะที่จะเป็น palliative care คือเป็นเหมือนแบบว่ารักษาไม่ได้แล้วหรือว่าไม่รู้สึกตัวแล้วหรือว่าสมองตายไปแล้วแต่ยังหายใจอยู่หรือมันเป็นยังไงอะคะถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นจริงจริงๆเกณฑ์ที่บอกว่าคนไข้ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยนะคะใน WHO องค์การอนามัยโลกเนาะหรือว่าแบบสากลที่เขาใช้กันเลยเนี่ย
ก็คือเมื่อคนไข้เขาเป็นโรคที่รุนแรงรักษาไม่หายขาดและโรคนั้นมีโอกาสทำให้คนไข้เสียชีวิตในอนาคตได้มะเร็งมะเร็งอัลไซเมอร์เอางี้เลยอัลไซเมอร์มันก็เป็นโรคที่เราไม่คิดใช่ไหมคะเพราะมันอยู่นานมากๆแต่อัลไซเมอร์นี่แหละที่จะเป็นโรคที่คนดูแล palliative เพราะว่ามันไม่หายขาดและมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีกับคนไข้แล้ววันหนึ่งว่า10ปีข้างหน้า8ปี10ปีข้างหน้าคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นอัลไซเมอร์ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่คนได้รับการดูแล palliative ค่ะเพียงแต่ว่าคำว่า palliative care มันไม่ใช่แค่ดูแลช่วงแบบไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตหรือไม่กี่เดือนก่อนเสียชีวิตมันมีสโคปการดูแลที่ยาวนานมากกว่านั้นอาจจะเป็น6เดือนเป็นปีนะคะแต่ขอให้คนไข้เขามีเกณฑ์อย่างนี้ก็คือโรคร้ายรักษาไม่หายและมีผลต่อคุณภาพชีวิตโรคนั้นมีโอกาสจะเสียชีวิตได้ในอนาคต มะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ได้มีหมอ palliative care ดูแลควบคู่ไปกับคุณหมอเจ้าของไข้สักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับคนไข้และครอบครัวเหมือนคุณหมอเจ้าของไข้เขาอะสมมตินะคะเป็นโรคหัวใจแล้วกันเนาะคุณหมอเจ้าของไข้ก็รักษาหัวใจไปปรับยาไปเราเป็นหมอ palliative วันที่เรามาเราวางแผนก่อนใช่ไหมอาจจะคุยเรื่องการวางแผนสุขภาพในอนาคตถัดมาอ่ะคนไข้เริ่มมีอาการไม่สุขสบายเหนื่อยมากขึ้นมีปวดเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยเราก็ช่วยคุณหมอหัวใจปรับยาใช่ไหมคะวันที่ลดยาหัวใจเขาเต็มที่แล้วคนไข้ยังแย่มากๆอยู่เราก็ใช้ปรับยาให้เรามากปรับยาให้คนไข้ได้มากขึ้นนะคะดูแลอาการต่างๆดูแลครอบครัวคนไข้ได้มากขึ้นนะคะจริงๆมันมีข้อมูลทางการแพทย์ที่เยอะมากๆอยู่แล้วที่บอกว่ายิ่งคนไข้เข้าสู่การดูแลแบบ palliative care เร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้และครอบครัวนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเพิ่มเวลาให้กับคนไข้ได้ด้วยคืออยู่นานขึ้นด้วยคือแต่ว่าในมุมประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ยังมองกันอยู่ว่าเฮ้ยต้องแบบไม่เหลืออะไรแล้วแล้วค่อยมาค่ะอย่างนี้สมมติว่าถ้าสมมติแพ้เองตรวจเจอมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วเริ่มปวดท้องละอะไรเงี้ยแพ้ก็เข้าแพ้บอกว่าแพ้ไม่อยากคีโมแพ้ไม่อยากรักษาอย่างเงี้ยแพ้ก็สามารถเข้าไป palliative care ได้เลยไหมจริงๆเข้าได้ค่ะจริงๆหมอ palliative ต้องดูด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเราจะมาเราดูก่อนถ้าเกิดว่าเคมีนั้นๆน่ะมันยังเป็นประโยชน์กับคุณแพ้จริงๆอ่ะหมอก็จะใช้ทักษะทุกอย่างพยายามบอกว่ากลับไปรักษาก็ได้นะเราอยู่ตรงนี้แหละเราเป็นแผน2ให้คุณนะแผน B ให้คุณนะคุณรักษาคุณเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเราช่วยดูแลอาการให้คุณได้แต่ถ้าคุณไม่เกิดนี่คุณโอเคเลยนะคุณก็รักษาโรคคุณได้ดีขึ้นอยู่ได้นานขึ้นคุณได้ชีวิตดีขึ้นเหมือนกันเราก็จะพยายามคอนวินเขากลับไปรักษานะคะอ๋อแล้วก็มีก็มีให้กลับไปเหมือนกันส่งกลับเหมือนกันมีค่ะถ้าแบบอย่างคนไข้ไตวายนี่จะเจอบ่อยคนไข้บอกไม่อยากล้างไตแล้วแต่เราไปดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาล้างเขาจะดีอ่ะเขาจะอยู่ได้นานขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอาการต่างๆก็จะน้อยลงด้วยเพราะทามมิ่งมันโอเคร่างกายอย่างอื่นเขายังโอเคเราก็จะพยายามถามว่าเอ้ยเพราะอะไรนะคิดเข้าใจตรงไหนไม่ถูกต้องหรือเปล่าถึงไม่อยากล้างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายก็กลับไปล้างไตก็มีค่ะอ๋อเราก็ไม่ได้มีรับอย่างเดียวเราส่งกลับด้วยใช่ใช่ใช่บางเคสเรารู้สึกว่าเขายังมีประโยชน์จากการรักษาอยู่เราส่งกลับค่ะคือเรารู้สึกว่างานพาเลทีฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราดูแล้วต้องตายเสมอไปไงหลายเคสที่นัดดูนัดกลับบ้านนะคะคือเขามาแบบที่โรงพยาบาลอื่นบอกว่าไม่ไหวแล้วจะต้องเจาะคอต้องอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็โอเคย้ายมาที่คูนอย่างเงี้ยเนาะหลังจากที่เราเข้าไปดูแลนู่นนี่นั่นถ้าเขายังไปต่อได้อ่ะค่ะปรับยานิดหน่อยให้เวลาเขานิดนึงเนี่ยนะคะเนี่ยเขาสามารถกลับบ้านได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นแบบผู้สูงอายุคนหนึ่งที่บ้านได้เหมือนกันไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องใส่ท่อนะคะมันไม่ได้แปลว่าแบบบางคนจะคิดว่ามาที่คูนต้องตายอย่างเดียวไม่ใช่นะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเคสที่เดธเป็นส่วนน้อยเคสที่รอดคือส่วนใหญ่ค่ะยังมีชีวิตอยู่ยังปัจจุบันแล้วก็บางหลายๆเคสก็คือกลับบ้านแล้วเวลาเขาป่วยรอบหน้าไม่สบายรอบหน้าเขาก็ค่อยกลับมาใหม่แล้วก็ดูแลภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วเราก็โอเคจำหน่ายกลับบ้านนะถ้าเขาดีแล้วนี่อย่างนี้อย่างแพพอคนที่ฟังอยู่เขาอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยอยากจะให้หมอแนะนำว่าแบบอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะคอนวินผู้ป่วยเองหรือว่าคนที่ฟังอยู่เป็นญาติอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการบอกเขาให้เราทำงานง่ายขึ้นยังไงได้บ้างหมายถึงถ้าเขาเตรียมตัวมาอะไรบ้างหรือทำความเข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะในคิดว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มที่
ที่เข้าข่ายแล้วกันเนาะอย่างที่บอกคือเป็นโรคร้ายที่ไม่หายขาดแล้วก็มีโอกาสจะเสียชีวิตจากโรคนั้นๆในอนาคตข้างหน้านะคะยิ่งมาเร็วมาคุยกันมาให้คำปรึกษากันนะคะแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนเวลาที่เวลาท้ายของคุณเวลาตรงนั้นมาถึงปุ๊บอะเราเป็นคนที่ทำให้คุณอยู่ดีและตายดีได้นะกล้าบอกอย่างนี้เลยว่าคุณภาพการอยู่กับคุณภาพการเสียชีวิตของคนไข้ที่มี palliative ดูแลกับไม่มีเนี่ยนัดมั่นใจว่ามี palliative care ดูแลเนี่ยดีกว่าแน่ๆทั้งตอนอยู่และตอนตายค่ะเพราะจริงๆเหมือนก่อนจะตายดีมันต้องอยู่ดีก่อนใช่ค่ะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดทามมิ่งตรงที่เขาเริ่มไม่ดีอ่ะเราไม่ยื้อไงเราคุยกันก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอะไรคือดีของคนไข้เรามีการคุยตั้งแต่คนไข้ยังสื่อสารได้ไงใช่ไหมคะเหมือนกับคุณยายของคุณแพรใช่ไหมคุยกันรู้เรื่องว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณยายต้องการสิ่งนี้คุณยายไม่ต้องการนะเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงปุ๊บหมอพาราทิฟก็จะเข้าไปดูแล้วว่ามันถึงจุดแล้วนะถ้ามากกว่านี้ไปเป็นสิ่งที่คุณยายไม่ต้องการแล้วทำไปมันก็มีแต่ทุกข์ทรมานเกิดขึ้นถ้างั้นเรามีทางเลือกแบบนี้นะเรามาดูแลแบบนี้นะคะให้ยาเพื่อลดความไม่สุขสบายต่างๆนะคะแล้วก็ให้ครอบครัวได้อยู่เวลาตรงนี้ด้วยกันหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องยื้อช่วงเวลาที่คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีไปนานๆค่ะแล้วว่าเราไม่ควรยื้อตรงนั้นเพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้ายื้อหรือรักษาแล้วมันจะยาวขึ้นเราก็สนับสนุนเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะบอกญาติอย่างนี้ตลอดเลยว่าให้คิดนะว่าตอนนี้เรากำลังรักษาคนไข้อยู่หรือเรากำลังยื้ออยู่เนาะคือต้องแยกให้ออกนะต่างกันหัตถการเดียวกันนี่แหละค่ะหัตถการทางการแพทย์เดียวกันเนี่ยยกตัวอย่างเลยใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะนะคะณบางจุดมันเรียกการรักษาณบางจุดเนี่ยเรียกว่ายื้อนะคะถ้าเรียกว่าการรักษาคือทำไปแล้วคนไข้มีโอกาสที่จะยุติการทำอันนั้นได้มีโอกาสที่จะเอาท่ออันนั้นออกได้ก็คือเขาดีขึ้นจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนิยามของคนไข้ได้อันนี้เรียกว่าการรักษาและตราบใดที่มันยังทำได้อยู่นะทำเต็มที่แน่นอนนะคะอย่างโชคดีนะเป็นหมอปอดหมอ ICU เงี้ยไอ้พวกนี้เราก็ทำได้อยู่แหละนะคะแต่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ถ้าทำไปแล้วปุ๊บมันเป็นแค่การเพิ่มเวลาที่เขาต้องอยู่กับอุปกรณ์พยุงชีพเหล่านี้นานขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วว่าเขาจะเอาออกได้อย่างไรเพราะเขาเองก็เจ็บอะค่ะเขาเจ็บแน่นอนหัตถการพวกนี้เจ็บหมดนะคะใส่ท่อพวกนี้แล้วก็เลยจะเรียกว่าอันนี้คือการยื้อนะคะก็จะถามบอกครอบครัวแหละเวลาที่คุณหมอเขาถามทำอะไรไม่ทำอะไรก็ลองพิจารณาดูว่าทำไปแล้วอะโอกาสที่จะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดียังมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็แนะนำให้ทำแต่ถ้าเกิดมันไม่มีแล้วคิดว่าต้องพิจารณาเรากำลังยื้อเขาอยู่หรือเปล่าค่ะมีเคสไหนที่หมอแนะประทับใจบ้างไหมคะที่ตั้งแต่นี้มาเล่าได้ไหมจริงจริงเยอะมากๆเลยนะคะ คือเคสที่เราเวลาทำ palliative เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรางรีวอร์ดบางอย่างแล้วรางวัลบางอย่างที่ให้กับคนทำอ่ะที่มันทำให้เราออกจากวงการนี้ไม่ได้อีกแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เคสล่าสุดก็ได้ค่ะเคสแซมเนี่ยเนาะที่นัทมีแชร์ใน Facebook ส่วนตัวนัทไปเนาะค่ะคือนัทโชคดีคือพี่ชายของแซมเขามาติดต่อมันสักตอนก่อนสงกรานต์นะช่วงต้นเมษาค่ะว่าแบบเขาก็มีน้องชายเป็นมะเร็งระยะท้ายนะน้องชายอายุ37ปีเป็นชาวอเมริกันนะคะที่มาอยู่เมืองไทยทำงานเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจจะตายเมืองไทยด้วยเพราะแซมรักประเทศไทยนะคะก็เนี่ยอาการเป็นอย่างนี้แหละตอนเนี้ยทางโรงพยาบาลที่เขาอยู่ตอนเนี้ยจะยุติการรักษาและเพราะว่าดูไม่รีสปอนส์นะคะจริงๆโรงพยาบาลนั้นเขาก็อยากให้แซมอยู่ตรงนั้นต่อแล้วก็เทอร์มิเนตที่ตรงนั้นก็คือจากไปที่โรงพยาบาลนั้นแต่ว่าแซมเขาก็เบื่อแล้วก็อยากออกมาที่อื่นดูเนี่ยพี่ชายเขาก็เลยมาดูว่าอ่ะสถานที่เป็นยังไงถ่ายรูปไปให้แซมดูแซมก็โอเคมาที่นี่ค่ะพอวันที่แซมมาแล้วก็โอเคให้ยาปรับยาตามอาการต่างๆที่เขามีเนาะเขาปวดเยอะนะคะแซมเขาใช้ยาเยอะมากอยู่ฝรั่งตัวเบลล์อะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาปวดมีมะเร็งกระจายไปกระดูกก็ต้องใช้มอร์ฟีนอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ทุกวันคือแซมสติดีมากแซมรับรู้ทุกอย่างเลยแล้วเขาก็เป็นผู้จะตอบโต้ได้ค่ะแต่เขาอ่อนแรงข้างหนึ่งอ่อนแรงข้างขวาค่ะในแต่ละวันเขาก็จะหาอะไรทำเพราะมีวาดรูปเนาะฝึกใช้มือซ้ายเขาชอบวาดรูปด้วยความที่เขาถนัดขวาตอนนี้เขาก็มาใช้มือซ้ายวาดรูปมันก็ไม่ค่อยสวยแต่เขาก็พยายามแต่ละวันมันก็มีภาพที่สวยภาพที่ไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
ขาก็บอกว่าภาพที่ไม่สวยเขาก็เหมือนได้เรียนรู้เนาะว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ได้ knowledge ได้เหมือนกับ wisdom ไปแต่ละวันแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังแบบช่วยให้คำปรึกษากับเพื่อนๆเท่าที่เขายังทำได้อยู่นะคะจนขนาดเดียวกันเนี่ยนัทก็ต้องดูแลจิตใจพ่อแม่แซมด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกคือเราเวลาเรารักษาเราจะไม่ได้รักษาแค่คนไข้เราต้องรักษาครอบครัวเขาด้วยแม่เขาก็จะรู้สึกกำลังจะเป็นผู้สูญเสียเนาะหลายๆจุดที่แม่เขาก็จะรู้สึกว่าแบบร้องไห้ไปแล้วทั้งที่แซมก็ยังอยู่แล้วก็อ่ะค่อยๆเตือนสติว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคุณทำอันนี้ร่วมกันได้นะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆสร้างภาพจำดีๆให้กับแม่พ่อแม่เขานะคะแซมอยากเล่นกับหมาอะไรก็อาหารมาให้เขาเนาะที่โรงพยาบาลจะแบบยืดหยุ่นมากๆค่ะก็คือหมาเหมืออะไรเข้าได้แมวอะไรเงี้ยเข้าได้หมูก็เข้าได้ค่ะแซมนี่ได้เล่นกับหมูด้วยค่ะหมูเป็นสัตว์อันนึงที่สามารถเอามาใช้บำบัดคนได้ค่ะจริงเหรอคะเขาบอกว่าหมูนี่มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์คนได้อยู่ค่ะมันจะมีม้าหมาแล้วก็หมูสามสัตว์ที่แบบแมวไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้แต่เราก็ใช้ค่ะ ไม่รู้ว่าใครบำบัดใครจริงๆแมวเนี่ยค่ะแล้วก็จนวันท้ายๆอะค่ะแซมเขาก็บอกไว้ชัดเจนแล้วแหละตอนแรกๆจริงๆแซมเขาบอกเขาไม่กลัวตายนะเขาก็เหมือนกับหลายๆคนที่แบบเฮ้ยจะไม่กลัวตายจะกลัวแบบความช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลัวเขาสื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเคยขอนะทำยูทานาเซียก็คือแบบฉีดยาให้เขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเมื่อถึงวันนั้นขอทำได้ไหมเมื่อวันที่แบบเขารู้สึกว่าเขาพร้อมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะอะไรเงี้ยจริงๆแซมเขาเคยอยากจะไปสวิสเพื่อทำด้วยแต่ว่าเขาพอดีเขาอ่อนแรงก่อนก็เลยไม่ได้ไปนะคะนั้นก็บอกเฮ้ยนั้นไม่ได้ทำอย่างมากนะก็อาจจะให้เขาแบบวันที่เขาขยับตัวไม่ได้เลยสื่อสารไม่ได้เลยเนี่ยนั้นอาจจะให้เขาหลับแล้วก็ยอมรับว่าโอเคถ้าคุณหลับปุ๊บเราไม่ได้มีให้อาหารไม่ได้ให้สารน้ำใดๆคุณเลยคุณก็จะค่อยๆจากไปตามธรรมชาติซึ่งแซมก็โอเคกับการทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆแต่บางวันแซมเขาก็จะมีแพนิคขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาก็จะกลัวตายขึ้นมาค่ะจริงๆมันเป็นปกตินะคะนัทก็เห็นคนที่บอกว่าไม่กลัวเนี่ยพอถึงณบางจุดเขาก็จะรู้สึกกลัวขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็รีแอชชัวร์เขาแหละว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกังวลว่าณเวลาตรงนั้นเนี่ยคุณจะซัฟเฟอร์คุณจะถูกยื้ออะไรใดๆค่ะเราก็จะอยู่กับคุณเข้ามาดูคุณตลอดแล้วก็จะให้ทุกคนที่คุณต้องการนี่แหละที่คุณรักอยู่กับคุณด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆ คลามเพราะเหมือนกับบางเขากลัวสิ่งที่กลัวตรงณจุดที่จะเปลี่ยนผ่านเนาะตอนตายเนี่ยเราก็คิดว่าก็ไม่รู้สึกอะไรแหละแต่จุดที่เขายังรู้สึกตัวแล้วกำลังจะเคลื่อนไปถึงความตายเนี่ยเขาจะเหมือนกับยังกำลังจะต้องไปในที่ที่เขาไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปไหนไม่มีใครตอบได้เนาะใช่ไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรมันจะเห็นอะไรมันจะรู้สึกยังไงใช่ไหมเรามักจะกลัวสิ่งที่เราไม่รู้ตรงนี้กันอยู่แล้วแหละพอต่อให้เราบอกว่าเราไม่กลัวตายพอคิดถึงวินาทีตรงนั้นน่ะมันก็จะมีนิดนึงอ่ะนิดนึงขึ้นมาใช่ไหมคะแซมก็เป็นธรรมดาที่เป็นแบบนั้นเราก็โอเคก็ยืนยันกับเขาว่าในตรงทามมิ่งตรงนั้นเราจะอยู่กับเขานะเราจะคอยดูแลอาการทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็คุยคามดาวลงจนวันที่อาการเขาก็แย่ลงเรื่อยๆเนาะตามตัวโรคนะคะแล้วเขาก็มีอาการปวดเยอะต้องให้ยาเยอะมากเหนื่อยเยอะอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็ให้ยาปรับอาการให้เขาสบายที่สุดแหละนะคะซึ่งเขาก็จะหลับนะคะให้ยาลดเสมหะอะไรต่างๆแล้วก็ณวินาทีตอนนั้นเข้าไปดูเขาพอดีเนาะก็พ่อแม่เขาก็อยู่ในห้องด้วยนั้นเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยแซมต้องไม่ไหวแล้วแน่ๆเลยค่ะก็เลยเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเนาะแล้วก็เรียกพี่เรียกคนที่เขารักแฟนเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็พวกเรามาก็ช่วยกันส่งแซมนะอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบก็จับแซมแล้วก็บอกเฮ้ยรักนะเดี๋ยวเจอกันนะอะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากนะอะไรก็มีได้เซกูดบายกันในวินาทีสุดท้ายแล้วแซมก็หายใจช้าลงช้าลงค่ะแล้วก็จนกระทั่งเขาก็หยุดหายใจค่ะนัทก็อยู่ข้างๆคุณแม่เขาเนี่ยแหละคุณแม่เขาก็แบบแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นเราสามารถซัพพอร์ตอารมณ์คุณแม่ได้มากๆอยู่คุณแม่ก็บอกแซมตลอดว่าเนี่ยหมอแนทอยู่ตรงนี้นะเนี่ย
ไม่ต้องกลัวทุกอย่างเรียบร้อยดีมากๆทุกคนที่นี่ก็จะคิดถึงยูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพการเดินทางที่ทุกคนพร้อมเตรียมตัวไว้หมดแล้วคนไข้ก็เตรียมตัวครอบครัวก็เตรียมตัวและนัทก็ได้อยู่เป็นหนึ่งคนในสถานการณ์ตรงนั้นนะคะนัทก็รู้สึกโอเคในบทบาทของเราเนี่ยถึงแม้นัทเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ก่อนเสียชีวิตแต่มันไม่ได้ทุกครั้งนะที่เราจะไปอยู่ณเวลาตรงนั้นเสมอไปอะค่ะใช่ไหมคะบางเคสเราก็ให้เป็นเวลาส่วนตัวของครอบครัวอะไรเงี้ยแต่เคสเนี้ยมันพอดีว่าโอเคครอบครัวเขาต้องการเราแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นได้พอดีไม่ได้ติดเคสอื่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคใช้เวลาตรงนั้นซึ่งพ่อแม่เขาก็โอเคมากๆวันรุ่งขึ้นแม่เขามาเขาบอกว่าตั้งแต่แซมเป็นมะเร็งเนี่ยเขานอนไม่หลับต้องใช้ยาตลอดแล้วก็เครียดมีแพนิคอะไรอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเขาบอกเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่เขารู้สึกหลับสบายแล้วเขารู้สึกเขาตื่นมาวันนี้เขาไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเขารู้สึกเขาทำแบบลูกเขาแบบได้รับการดูแลแล้วก็จากไปแบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเฮ้ยมันงานที่เราทำมันก็มีคุณค่าเนาะอันนี้คือรางวัลของหมอที่หมอเออใช่ที่มันเสร็จหนีไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะ โอ้ดีมากเลยค่ะเออพูดเรื่องกลิ่นคิดนิดนึงค่ะคุณหมอพอดีแพ้ได้รับของชำร่วยมาเป็นกลิ่นแล้วทางทีมงานบอกว่าเป็นกลิ่นของชุมชนกรุณาที่เขาคิดค้นขึ้นมาใช่ก็เลยอ่ะแล้วก็เป็นโดยโรงพยาบาลคูนใช่คูนก็ช่วยซัพพอร์ตสถานที่แล้วก็ช่วยสปอนเซอร์ตอนทำกลิ่นตรงนี้แหละนะคะคือเนื่องจากโอเคนั้นมีติดต่อกับคุณติคุณสมาร์ทพี่ซุยอะไรอย่างงี้เนาะนะคะว่าแบบเออเขาจะจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้หนึ่งในงานเนี่ยมีเรื่องของมิติเรื่องกลิ่นด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเพราะกลิ่นเนี่ยที่คูนก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้กับคนไข้อยู่แล้วค่ะเพราะเราเชื่อมากๆเลยว่าณจุดหนึ่งของร่างกายที่ยาต่างๆมันก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้วกลิ่นมันช่วยให้ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายคลามขึ้นเออสงบขึ้นผ่อนคลายหลับได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันทำงานคนละส่วนกับสมองด้านความที่ยาไปออกฤทธิ์แหละนะคะยังไงคนไข้ก็มักจะยังได้กลิ่นอยู่ถึงแม้สมองเขาไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนาะถึงแม้หรือว่าโรคเขาเป็นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะกลิ่นมันก็ยังอยู่แล้วทำใหปรับเรื่องอารมณ์เขาได้นะคะที่คุณก็จะมีห้องที่เป็นห้องอโรมานะคนไข้หรือครอบครัวก็สามารถมาเลือกได้ว่าอยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้เพื่อลดอาการอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปใช้ที่ห้องเขาเองได้ในรูปของอาจจะเป็นดิฟฟิวเซอร์เนาะไอตัวก้านไม้เสียบก็ได้หรือเป็นตัวที่แบบหยดแล้วก็เป็นเตาเผาก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้วันนั้นก็คุยว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงอย่างนั้นก็คิดว่าชุมชนกรุณาเนี่ยก็ประกอบขึ้นมาด้วยตัวตั้งต้นเนาะกลุ่มตัวหลักๆอยู่ประมาณสัก 3-4 คนนั่นแหละนะคะก็เลยเชิญเนี่ยกลุ่มนี้มาแล้วก็ให้เขาได้ดมในคือจะมีเขาเรียกเป็นนักออกแบบกลิ่นเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกอาชีพนึงเลยนะเขาก็ทำเรื่องด้านนี้เป็นโดยเฉพาะค่ะเขาก็มามีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยถึงมิติด้านจิตใจความรู้สึกอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ให้ดมทีละกลิ่นแต่ละคนแล้วก็ถามว่าเออดมแล้วคิดถึงอะไรชอบไหมความทรงจำแบบนั้นมันกลับมาเพราะอะไรแล้วมันรีเลทกับชุมชนรีเลทกับเนี่ยแพชชั่นในการทำชุมชนกรุณายังไงบ้างนะคะก็ให้แต่ละกลิ่นก็ให้คะแนนกันมานะคะรวมกันวันนั้นได้มา11กลิ่นค่ะแล้วเขาก็ไปปรุงด้วยสัดส่วนอ่ะตัวนี้เยอะหน่อยตัวนี้น้อยหน่อยให้มันออกมาได้เป็นกลิ่นที่มันน่าดมให้มันหอมค่ะก็เลยได้มาเป็นซึ่งกลิ่นชุมชนกรุณาเนี่ยแหละเออพอมาเรื่องกลิ่นแล้วก็เลยอยากจะถามเรื่องเสียงต่อค่ะเรื่องเพลงอย่างที่โรงพยาบาลคุณมีการให้ความสำคัญถึงกล่องเรื่องเพลงในห้องหรือว่าอะไรด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะเรามีนักดนตรีบำบัดเนาะเป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาที่เป็นอาจารย์คือจริงๆอาจารย์เขาฟูลไทม์อยู่ที่ศิราที่อาจารย์ผู้ชงนะคะอาจารย์เขาก็มาช่วยทำที่เราวันเสาร์นะคะเขาก็จะใช้เสียงใช้ดนตรีในการทำกิจกรรมกับคนไข้ทำกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีเคสที่แบบเราก็รู้สึกประทับใจเนาะคือคุณป้าแกก็เป็นมะเร็งที่มีการโดนเส้นประสาทคู่ที่8ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ฟังเสียงค่ะแต่ว่าวันที่โดนน้อยๆเขาก็ยังพอได้ยินเสียงอยู่นะคะเขาป้าก็ชอบร้องเพลงมากเลยก็อาจารย์ผู้ชมก็จะไปเล่นกับแกอยู่บ่อยๆแกก็จะขอเพลงนู้นขอเพลงนี้อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันที่หูแกแทบจะไม่ได้ยินอะไรแล้วอะต้องสื่อสารโดยการเขียนหรือการพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็ยังร้องเพลงได้อยู่
ตรงจังหวะเออใช่ค่ะแล้วก็ตัวเออมันก็การที่เขาได้แบบทำกิจกรรมร่วมกันมาเหมือนกับเขาก็ยังรู้จังหวะกันแล้วเขาก็ตัวคนไข้เองเขาก็รู้สึกเขาไม่เสียฟังก์ชันนี้ไงเขายังร้องเพลงได้อยู่เนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่ก็นั้นว่ามันก็เป็นภาพที่น่ารักดีและหลายๆเคสคนไข้ก็เราก็จะเห็นว่าคนไข้แบบกระดิกเท้าอะไรเงี้ยเข้ากับจังหวะเพลงแล้วว่ามันก็เป็นอีกมิตินึงแล้วกันเป็นอีกการบำบัดนึงที่ไม่ต้องใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แต่ว่าใช้ศาสตร์อื่นๆมาที่ทำให้อารมณ์คนไข้เขาดีขึ้นค่ะซึ่งนักคิดว่าในจุดที่โรคเขาเป็นรักษาไม่หายขาดแล้วสิ่งพวกนี้มันสำคัญมากๆโอเคงั้นสุดท้ายอยากให้หมอแนทฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยรู้จักpalliative care เลยค่ะจริงๆ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการแพทย์แบบมาตรฐานนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรทุกคนควรจะเข้าถึงได้นะการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเข้าถึงได้ไม่ต่างกับการเกิดลูกอยู่รอดแม่ปลอดภัยลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นก็เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกๆคนเลยนะคะที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้และเมื่อเวลาที่มันเหมาะสมการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจะทำให้คุณอยู่กับโรคที่มันน่ากลัวโรคที่มันที่คุณไม่ได้อยากจะเจอมันหรอกแต่ว่าทำให้คุณอยู่กับเขาได้แล้วก็อยู่ดีนะคะแล้วในเวลาที่จะจากไปก็จะจากไปอย่างดีด้วยนะคะดังนั้นคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราสงสัยว่าเฮ้ยเราเข้าข่ายไหมเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็สามารถปรึกษาได้ว่าถึงเวลาหรือยังหน้าที่จะต้องมาคุยกับคุณหมอประคับประคองนะคะนายคิดว่าถ้าคุณยังไม่ถึงเวลาคุณหมอเขาก็ไม่ทำอะไรกับคุณหรอกใช่ไหมคุณหมอเขาก็ไม่ได้จับคุณไปแบบอะไรเราแค่มาพูดคุยกันว่าอ่ะถ้ามันเป็นไทมิ่งที่ดีปุ๊บนายคิดว่าการรักษาแบบประคับประคองอ่ะจะมีแต่ผลดีแล้วกันให้กับคนไข้และครอบครัวค่ะขออีกคำถามนึงว่าจริงๆหมอทุกคนสามารถทำได้ไหมยังไม่ได้เรียนมาพิเศษแบบหมอแนทอย่างเงี้ยแต่ว่าหมอทุกคนพอคนไข้จะเสียชีวิตเหมือนก่อนหน้านี้ที่หมอแนทไม่ได้มีความรู้เนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าคะหมายถึงว่าต้องเจออยู่แล้วนี่คิดว่าเอาแค่ความเข้าใจคำว่าการดูแลแบบประคับประคองอ่ะของหมอแต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยเอาแค่ความเข้าใจสิ่งนี้นะหมอบางคนอย่างที่นายยกตัวอย่างให้อ่ะแบบใน ICU โรงพยาบาลบางที่เนี่ยค่ะหมอบางคนก็ยังคิดว่าไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยเรียกประคับประคองแหละค่ะขณะที่หมออีกคนนึงหมออย่างแนทไปเห็นแล้วบอกนี่ไม่ใช่เพราะนั้นมันไม่ได้มีนิยามที่มันตรงกันกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ทำเหมือนกันไหมเลยแค่รู้จักยังรู้จักไม่เท่ากันเลยค่ะนั่นว่ายังเข้าใจสิ่งนี้ไม่ตรงกันอันนี้จริงๆเป็นจุดแข็งของที่คุณนะเพราะที่คุณอ่ะหมอทุกคนที่มาเนี่ยถึงแม้จะเป็นอายุแบบหมอสาขาต่างๆอ่ะมีความเข้าใจสิ่งนี้ตรงกันเพราะนั้นการดูแลมันก็จะสมูทกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างโรงพยาบาลหลายๆแห่งเนี่ยค่ะมีหมอหลายๆคนร่วมดูแลในทีมเนี่ยค่ะต่อให้มีหมอที่เข้าใจการดูแลแบบประคับประคองอยู่หนึ่งในทีมนะคะก็มีโอกาสที่คนไข้จะได้รับการดูแลจากหมอท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าใจตรงกันได้อยู่ดีอ๋อจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คนไข้ที่ไม่เข้าใจจริงๆหมอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคค่ะงั้นวันนี้เราอาจจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นคนที่ฟังอยู่เนาะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยแพทย์รู้สึกว่าเท่าที่ฟังแพทย์ไม่รู้หรอกว่าจะได้ใช้บริการเมื่อไหร่แต่เราอุ่นใจละว่าอย่างน้อยมีทางเลือกแพทย์รู้สึกว่าแค่นี้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยมันมีที่แบบนี้เนาะที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ต้องสอดคอแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากตายที่บ้านอ่ะอยากตายที่เหมือนที่มันมีคนดูแลก็มีคนดูแลหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะยายแพเองเป็นคนไม่ยอมกลับบ้านเลยนะคะเขาชอบที่จะให้มีหมออยู่ใกล้ๆเขาอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆใช่ใช่ค่ะเพราะยายอ่ะคือบางทีหมอบอกว่าหายแล้วนะให้กลับบ้านเขาบอกเขาไม่กลับเขาอยากอยู่โรงพยาบาลแล้วพอกลับบ้านเขาก็พูดว่าเขาอยากจะไปโรงพยาบาลก็เลยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพอเรารู้ไว้อ่ะเราจะยังไม่ได้ใช้บริการเร็วๆนี้ปี2ปีแต่ว่าอย่างน้อยมันอุ่นใจว่าเรามีทางเลือกเราฟังแล้วก็อาจจะมีทางเลือกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อาจจะใกล้เวลาเนาะอย่างน้อยมีทางเลือกค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะหมอแนทที่คุยกันวันนี้นะคะสนุกมากยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับซีรีส์การปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีที่เราพาไปคุยกับสมาชิกชุมชนกรุณาทั้ง4ท่านนะคะที่หลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์ที่มาแบ่งปันให้พวกเราฟังนะคะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะคะในการเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเนาะสุดท้ายแพทก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ